บทบรรณาธิการผู้ว่าราชการจังหวัด CEO รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นคือพลิกฟื้นผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นแบบ CEO นโยบายนี้นายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเป็นผู้นำมาใช้เป็นครั้งแรกโดยมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละพื้นที่สั่งการได้เองโดยตรงทั้งในด้านงบประมาณบุคลากรและการบริหารจัดการที่เน้นการเอื้อประโยชน์เพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเป็นสำคัญโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากส่วนกลางถือเป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันเนื่องจากรูปแบบการบริการระบบผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีส่วนกลางคือรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคอยกำกับดูแลอีกชั้นอำนาจการสั่งการต่างๆจึงมีกฎหมายหลายฉบับไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการมากนักผิดกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกผู้บริหารเองอย่างเช่นเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ที่รัฐบาลชุดนี้ที่จะใช้เพื่อการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นจึงต้องศึกษาข้อกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆและถอดบทเรียนในอดีตให้ตกผลึกเพื่อนำมาปรับใช้ด้วยอย่างไรก็ตามโลกสมัยใหม่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างรวดเร็วมากระบบบริหารราชการเดิมๆอาจไม่ทันการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงต้องดำเนินการเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด CEO เป็นการกระจายอำนาจเพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ดังนั้นต่อไปนี้การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะไม่ใช่เฉพาะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ย้ายเวียนสลับตำแหน่งกันไปรับหน้าที่เป็นพ่อเมืองแบบเดิมๆอีกแล้วการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนงานอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับพื้นที่ไปรับตำแหน่งดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสำคัญเช่นกันขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยเรื่องธรรมาภิบาลในการดูแลและให้โอกาสข้าราชการในหน่วยงานเดิมด้วยเพื่อให้การบริหารแบบบูรณาการนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โอภัคจีราเฟียสอดีตสามีแจ้งข่าวสุดเศร้าเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยสุดเศร้าสูญเสียผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของครอบครัวโอภัคจีราเฟียสอดีตสามีแจ้งข่าวร้ายเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยโอภัคจีราและเฟียสมธุกรพศวงอดีตสามีต่างพร้อมใจกันโพสต์สุดอาลัยคุณพ่อของเฟียสด้วยความอาลัยสุดเศร้าโดยเฟียสเผยภาพจดหมายสุดซึ้งที่คุณพ่อครั้งมีชีวิตเคยเขียนหาลูกชายด้วยความรักและภาพกับคุณพ่อรวมทั้งโมเมนต์คุณปู่กับน้องแสนดีลูกสาวด้วยพร้อมแคปชั่นว่าบอกรักคุณพ่อด้วยว่า Love you dad Till we meet again โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงอาทิมดดำคชาภาโบชยาดาฮาน่าเมเฟื่องอารมณ์จ่ายศินีเป็นต้นร่วมแสดงความเสียใจด้านโอภัคจีราก็โพสต์ภาพคุณพ่อของอดีตสามีกำลังอุ้มน้องแสนดีหลานสาวพร้อมข้อความสุดเศร้าแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อด้วยว่าขอบคุณในความรักและเมตตาที่ป้ามีให้โอและครอบครัวมาโดยตลอดกราบลาป้านะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพศวงโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากเช่นกัน
ด่วนสั่งเด้งผู้การนครปฐมผู้กำกับการเมืองนครปฐมเข้ากรุบเส้นคดีกำนันนกด่วนสั่งเด้งผู้การนครปฐมผู้กำกับการเมืองนครปฐมเข้ากรุบเส้นคดีกำนันนกหลังมีภาพร่วมงานเลี้ยงของกำนันคนดังหวั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นกฎหมายวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงผู้บัญชาการพ. 0.7 มีคำสั่งบช.พ. 0.7 ที่เศษ626ส่วน2566เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนโดยสรุปว่าตามที่เกิดเหตุนายหน่องใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงกิโลกรัม2บก.ทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.บาดเจ็บขณะไปร่วมงานเลี้ยงของกำนันนกที่บ้านในอำเภอเมืองนครปฐมต่อมาผู้บังคับบัญชาสั่งสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์จนนำมาสู่การออกหมายจับตำรวจในสังกัดสภ.เมืองนครปฐมประกอบกับสื่อออนไลน์และมีข่าวนำเสนอภาพการจัดงานเลี้ยงของกำนันนกซึ่งปรากฏข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในบก.พ.จ.ว.นครปฐมไปงานเลี้ยงด้วยทำให้ประชาชนอาจเชื่อว่ามีตำรวจสนิทสนมกับกำนันนกอาจทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การสอบสวนโปร่งใสเป็นธรรมจึงสั่งการให้พลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมปฏิบัติราชการที่สปกบชพ.7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมและให้ตำรวจรักษาราชการแทนคือพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการพ.0.7 รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมอีกหน้าที่และพันตำรวจเอกพงศกรอุปพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิด